สวัสดีครับซันนี่วรรณรัตน์ครับครับปลั๊กไฟนภัทรครับผมวันนี้มาทำอะไรกันคะครับวันนี้เราก็มาปรับลุคกันให้ตรงกับคาแรคเตอร์นะครับที่ชีซารอนครับให้เข้ากับคาแรคเตอร์ใน Wedding Plan ครับผมคาดหวังไว้กับลุคใหม่ก็แอบตื่นเต้นอยู่ครับครับก็คิดว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอชมตอนทำเสร็จครับผมจะอยากให้เขาเป็นความรู้ที่ผิดอยากจะให้บอกว่าเปิดเซ็ตยังไงก็ได้ที่เหมือนแบบเปิดผมขึ้นมาหน่อยอาจจะแบบไม่ได้เปิดหมดอาจจะมีการแหวกแต่ว่าฉันน่าจะแสบเยอะเพราะฉันดูแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างใช่หนูอยากได้แบบฟิลเนี้ยแม่บอกว่าเซ็ตให้หน่อยได้ไหมทำได้ใช่ใช่เพราะว่าคนนี้อยากให้เป็นฟิลเนี้ยเพราะว่าหนูจะเซ็ตสองทรงในเรื่องก็คือเป็นทรงแหวกกับทรงปิดสบายผมไหมสบายว่าครับ2ครับ3รอบสะอาดสุดในชีวิตเลยวันนีปลั๊กไฟใช่ปลั๊กไฟชื่อปลั๊กเฉยๆแต่ว่าคนถามปลั๊กจากไหนก็เล่นปลั๊กไฟปลั๊กไฟคือด้วยความที่น้องอยู่19แต่ว่าหนูอะบทใช่แต่บทที่น้องจะเล่นคือ26เพราะฉะนั้นเรามันจะต้องมีความแบบดูความทำงานดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้อยากให้ดูแก่ไปเลยนะก็คืออยากมีความวัยรุ่นเป็นทรงของเขาแหละพี่อยากให้แสบแบบเกือบกลางอะสมมติว่าให้มันหลอกหน่อยคือเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าสมมติหน้าเขายาวใช่ไหมถ้าเราใส่ตรงกลางไปสมมุติแค่นิดเดียวนิดเดียวเองนะแล้วก็แค่นี้ดักทีนิดนึงคือเขาเรียกว่าอะไรมันเปลี่ยนกราฟฟิตี้ของหน้านิดนึงนิดเดียวเองแล้วก็อาจจะยกตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็ยาวแหละแต่ให้มันสะบักแค่นี้เวลาถ่ายเก็บแค่ซ้ายขวาเราไม่ต้องเก็บจากมุมหลังไม่ต้องพันไหลน้องจะได้โกนแบบขึ้นหัวจริงเพราะว่าผ่านไหลมันจะแค่นี้เวลาเก็บกล้องมันจะถ่ายแค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ตัดไปก็ได้ถ้าพี่เมย์ให้ตัดตัดไหนเราต้องตอบหรอว่าถ้าพี่เมย์ให้ตัดก็ตัดครับผมตามเส้นที่มีแล้วได้คะแนน60เลยต้องหมายอ่ะถามใหม่ถ้าพี่เมย์ให้ตัดตัดไหมตัดครับตามเส้นที่มีทุกอย่างเลยครับต้องอย่างนี้สิครับจะหลับแล้วนะครับก็แปลกใหม่ดีครับได้ลองอะไรใหม่ๆเนาะครับฟินิชลุควันนี้นะครับก็ออกมาดีครับผมก็เห็นตัวเองแล้วก็ไม่เหมือนก่อนตัดเลยก็คนละลุคกันเลยครับผมปกติผมไม่ได้เสร็จครับเวลาไปไหนก็สระผมเสร็จเป่าผมแล้วก็ไปเลยใช่ครับเหมือนกันครับไม่เคยเซตทรงนี้เลยครับแล้วเป็นไงถามซันนี่บอกว่าผมทรงนี้ของตา
ไม่ต้องอธิบายครับสุดยอดมากครับเฉียบขาดครับก็ข้าวเขาแบบว่ามีความเป็นแบบว่านักธุรกิจแบบว่าเนี๊ยบมีความเนี๊ยบอยู่ในตัวใช่ครับผมฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับ Wedding Plan The Series แผนการรักร้ายของนายเจ้าบ่าวครับทุกคนสามารถติดตามผลงานพวกเรานะครับผ่านทุกช่องทางของ Me My Wife Official ได้เลยนะครับสวัสดีค่ะเคทค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอย่าค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็มาปรับลุคกันที่ชิซาลอนค่ะก็อันนี้นะคะเป็นลุคบีฟอร์ค่ะของเรานะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหลังจากทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันนะคะพอโดนไฟแล้วมันด่างชัดอะแม่ใช่ไม่มันหลอกกล้องไม่ได้อยู่แล้วพอกล้องคือขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยทีนี้เนี่ยอันนี้อาจจะไม่มีทางเลือกเมย์ก็คือโกนไม่ใช่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเราจะต้องทำสีถ้าให้ง่ายที่สุดทำตรงเนี้ยให้เหมือนกับตรงนี้นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแก้เพราะฉะนั้นน้องสาวเนี้ยพี่จะแก้ตรงนี้และให้มันกลืนกันตรงนี้เราจะไม่ยุ่งกับเขาให้สีมันไปกลืนกับข้างล่างเนาะใช่อันนี้คือเป็นเวที่ดีที่สุดแล้วพร้อมทำสีผมยังพร้อมแล้วค่ะเข้าสีเรียบร้อยสีฟ้าใช่ไหมครับพี่ทำเลยค่ะวันนี้จะออกเป็นสีอะไรคอยติดตามชมตอนเสร็จนะทำไรอ่ะแกล้งน้องเหรอสติเตอร์แล้วแหละสวยเลยแกนี่รู้เปล่าเขารออยู่คนเดียวเนี่ยจริงเหรอคะเพื่อนใช่เขาเพื่อนหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วคือน้องเคทค่ะคือบทเป็นยังไงในเรื่องบทเป็นลูกคุณหนูอยากให้เขาดูสวยดูแพงดูคุณหนูแล้วถ้าตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าม้วนพี่ขอม้วนแค่แบบเหมือนญี่ปุ่นนะม้วนแบบคนญี่ปุ่นนะเพราะคนเนี้ยอาจจะความยาวอ่ะไม่ได้เอาออกเลยเพราะว่าพี่ชอบแล้วความยาวเขาอ่ะหลังจากที่เปลี่ยนลุคไปแล้วนะคะผมเนี่ยก็จะมีความแบบเมสซี่แล้วก็วันนี้ที่เราได้มาทำนะคะก็จะเป็นสปาออนเซ็นนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะของเคสนะคะก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของเรื่องอยู่ใช่แล้วตรงกับคาแรคเตอร์ของเราทั้งสองคนเลยนะคะค่ะฝากติดตาม Wedding Plan The Series แผนการรักร้ายของนายเจ้าบ่าวด้วยนะคะค่ะแล้วก็ฝากติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเรานะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me My Wife Official ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ถ่ายใครไฟของเราจะเลยแต่ขอรู้หน่อยได้ไหมติดเล็ก
บแบนๆครับ